ฮัลโหลเอเลเบนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับออนอีกแล้วนะคะใน Easy Roman with Anya ค่ะในวันนี้คลิปนี้นะคะอาจจะถือได้ว่าเป็นภาคต่อนะคะของคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของคำว่า verby นะคะที่ออนเคยทำคลิปไว้นะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมันจะสื่อความหมายว่าผ่านไปนะคะหรือจบแล้วนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเอาไปสื่อไปใช้นะคะในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคำว่า verby commentverby comment นะคะซึ่งมันในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลว่า past เหมือนกันคือผ่านนะคะหรือจะแปลว่า come round นะคะ come by stop by หรือ come over คือการแวะมาหานั่นเองนะคะแวะมาเยี่ยมนะคะซึ่งมันก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า besuchen คำนี้มันก็แปลว่าเยี่ยมเยียนเหมือนกันนะคะ visit นะคะในภาษาอังกฤษนะคะแต่คำว่า verby comment เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นภาษาพูดมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใช้คำไหนก็ได้ค่ะถ้าอยากจะสื่อว่าแวะมาหาแวะมาเยี่ยมนะคะ verby comment นะคะหรือ besuchen ก็ได้นะคะเอาละค่ะมาดูตัวอย่างประโยคแรกกันนะคะของคำว่า verby comment คือการแวะมาหาแวะมาเยี่ยมนะคะKannst du นะคะ mal kurz bei mir vorbei kommen Kannst du mal kurz bei mir vorbei kommen ความหมายของประโยคนี้ก็คือเธอนะคะช่วยแวะมาหาฉันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะคะ Ich brauche deine Hilfe Kannst du mal kurz bei mir vorbei kommenอีกบราวเคอร์ไดเนอร์ฮิลฟ์ก็คือเธอช่วยแวะมาหาฉันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะคะจริงๆนะคะคำว่าใบเมียนี่นะคะออนทำวงเล็บไว้ให้คือจะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะมันคือสื่อว่าเอ้ยมาหาฉันนะคะถ้าในประโยคเราจะพูดหรือไม่พูดก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะคะเราอาจจะพูดว่า Kannst du mal kurz vorbei kommen นะคะก็คือเธอช่วยแวะมาหาฉันสักแป๊บหนึ่งสิสื่อความหมายเหมือนกันนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมันนะคะว่าจะต้องมีใบเมียหรือไม่ใบเมียพูดหรือไม่พูดก็ได้นะคะไม่ได้ผิดสื่อความหมายเหมือนกันเลยนะคะตัวอย่างประโยคต่อมา Kommst du morgen vorbei Kommst du morgen vorbei พรุ่งนี้เธอแวะมาหาฉันไหมYa, ich komme morgen vorbei. Ja, ich komme morgen vorbei. ได้พรุ่งนี้ฉันแวะมาตัวอย่างอีกประโยคหนึ่ง Wann kommst du vorbei? Wann kommst du bei mir vorbei? ได้เหมือนกันนะคะเมื่อไหร่เธอจะแวะมาหาฉันล่ะ Ich komme นะคะ6 Uhr heute Abend vorbei. Ich kommesechs Uhr heute Abend vorbei เดี๋ยววันนี้ฉันแวะมาตอน6โมงเย็นนะคะหรือจะตอบเป็นวันเหมือนประโยคก่อนหน้านี้ก็ได้นะich komme morgen vorbei เดี๋ยวแวะมาพรุ่งนี้นะคะหรือนะคะจะบอกว่า ich komme später vorbei เดี๋ยวฉันแวะมาทีหลัง ich komme später vorbei ตัวอย่างอีกประโยคหนึ่ง du kannst jede Zeit bei mir vorbei kommen หรือDu kannst jede Zeit vorbei kommen นะคะเธอแวะมาหาฉันได้ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าอยากจะปรึกษาอะไร แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะบอกว่าเอ้ยแวะมาหาฉันสินะคะเหมือนที่ออนบอกไปตอนแรกใช้คำว่า besuchen ก็ได้นะคะหรือ vorbei kommen นะคะอย่างถ้าใช้ besuchen นะคะออนเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะมันก็คือการ visit คือการแวะมาเยี่ยมนั่นเองนะคะ besuch mich doch malBesuch mich doch mal ก็คือเอ้ยแวะมาหาฉันสิแวะมาเยี่ยมฉันสินะคะใช้คำว่า besuchen นะคะหรือเราจะใช้คำว่า vorbei kommen นะคะ komm doch mal vorbei นะคะหรือจะบอกว่า komm doch mal bei mir vorbei นะคะแวะมาหาฉันสิแวะมาเยี่ยมฉันสิมันก็คือสื่อความหมายว่า besuch mich นั่นแหละคือมาเยี่ยมฉันแวะมาหาฉันนั่นเองนะคะอยู่ที่ว่าจะเอาคำไหนไปพูดสื่อเหมือนกันนะคะทวนอีกรอบ Besuch mich doch mal คือแวะมาเยี่ยมฉันสิหรือ Komm doch mal bei mir vorbei Komm doch mal vorbei แค่นั้นเองนะคะก็คือแวะมาเยี่ยมฉันแวะมาหาฉันนั่นเองนะคะเอาละค่ะจบละค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นในเรื่องของคำว่า vorbei comment นะคะซึ่งจะสื่อนะคะในลักษณะที่ว่าแวะมาสิแวะมาหาแวะมาเยี่ยมนะคะทุกคนก็ต้องลองไปฝึกพูดฝึกใช้งานกันดูนะคะถ้าเราไม่ฝึกพูดนะคะบ่อยๆเนี่ย
มันจะพูดไม่ค่อยออกนะคะเรียกว่าพูดไม่ออกเลยแหละเราต้องพยายามฝึกนะคะฝึกพูดนะคะขยับปากขยับนั่นนู่นนี่ไปนะคะวันละ5นาทีก็พอค่ะถ้าใครแบบว่าไม่มีเวลาจริงจังนะคะจับมาเลยค่ะหนังสือใครซื้อหนังสือออนไปแล้วนะคะก็จับมาเลยค่ะท่องค่ะท่องนะคะเรียกว่าถ้าใครที่แก่เกินไปไม่ใช่แก่สิต้องขออภัยใครที่แบบว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วอะค่ะที่ต้องมานั่งเรียนกราม m a t i c grammar verb นั่นนู่นนี่นะคะก็เอาหนังสือเอาประโยคนะคะบทพูดสนทนาภาษาเยอรมันเนี่ยมาท่องมาพูดเลยค่ะเข้าห้องน้องห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือไปสิคะพูดไปนะคะ5นาทีไม่มีใครพูดกับเราเราก็ต้องพูดกับตัวเองฝึกไว้ค่ะพอถึงเวลาจริงๆไม่งั้นมันพูดไม่ออกมันได้แต่รู้ว่าเฮ้ยจะพูดยังไงแต่ปากมันไม่เคยขยับนึกออกปะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยอยากพูดได้พูดเป็นพูดเก่งพูดคล่องจะต้องฝึกพูดเท่านั้นนะคะทุกคนเอาละค่ะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ We see you